สิบนาทีแรกกูเกือบถอดใจเลยหนังเรื่องนี้แม่งเกือบถอดใจเลย What อะไรวะนี่คือสิ่งที่มึงขายแล้วก็เอามาให้กูเจอเหรอการนอนหนังรีวิวเทปนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง Scary Story to Tell in the Dark ชื่อมันจะยาวๆหน่อยชื่อไทยมันอะไรวะคืนนี้มีหลอนเหี้ยอะไรทุกอย่างอ่ะเรื่องนี้ขอเกริ่นก่อนนิดนึงเว้ยความรู้สึกคือก่อนจะดูอ่ะเราทุกคนก็เห็นเทเลอร์กันแล้วถูกป่ะแล้วเทเลอร์เขาทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคนั่นหมายถึงเวลาเราดูเทเลอร์เนี่ยผมเชื่อว่า 80% เว้ยจะมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยอยากดูยิ่งสปอตพูดถึงชื่อกิโรโมเดลโตโร่เยอะแม่งเจ้าพ่อมอนสเตอร์มาเองอย่างนี้แม่งใครๆก็อยากดูนึกภาพว่าแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยกิโรโมเนี่ยมีส่วนร่วมในการวางสกรีนเพลย์ส่วนหนึ่งแล้วก็การดีไซน์ตัวมอนสเตอร์ตัวผีอย่างที่เราเห็นเท่านั้นเองเขาไม่ได้นั่งกำกับนะผู้กำกับเป็นผู้กำกับหน้าใหม่แต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ใส่ใจแล้วเพราะว่าเป็นคนที่โดนมอมเมาง่ายเป็นประชาชนอีกหนึ่งคนที่โดนมอมเมาง่ายสื่อบอกว่าสนุกเราก็พร้อมที่จะสนุกกับมันเป็นคนที่หัวอ่อนถ้าโฆษณาบอกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้กิโรโมมาหลอนแน่อะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อเลยเป็นคนหัวอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเข้าโรงเนี่ยผมหวังว่าหนังเรื่องนี้แม่งน่าจะแบบโอ้โหอย่างน้อยๆมันน่าจะเป็นหนังผีที่ตะการตาหน่อยไหมกิโรโมไงโอ้ยเราเห็นเทเลอร์อยู่แล้วว่าแม่งผีมันดีไซน์เป็นยังไงมันมีจังหวะในการมูฟเมนต์ของผีเล็กน้อยที่เราเห็นเทเลอร์ใช่ป่ะเราก็มีความคาดหวังว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งต้องน่ากลัวเรื่องตอนนี้ยังไม่รู้หรอกเพราะว่าผู้กำกับใหม่เราไม่กล้าคาดเดาหรอกว่าเรื่องยังไงเราก็ทิ้งเรื่องไว้ก่อนแต่อย่างน้อยๆแม่งต้องตื่นตาตื่นใจกับพวกมอนสเตอร์พวกผีพวกอะไรต่างๆแน่นอนพวกเกียร์โรโม่แม่งเนี๊ยบเรื่องนี้มากซึ่งหนังเรื่องนี้ในจุดนั้นแม่งเนี๊ยบจริงสำหรับผมนะเนี๊ยบจริงในเรื่องมันจะมีผีประมาณเอาแค่หลักๆนะผีหลักๆที่เขาขายในเทเลอร์มีประมาณ4ตัวผมพูดหมดไม่ได้มันจะสปอยมีผีหุ่นไล่กาผีผู้หญิงอ้วนอะแล้วก็ผีที่สูงๆหน่อยคล้ายๆเปรตบ้านเรานิดนึงแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นผีที่ตัวหักอะแม่งตัวหักแล้วผีทุกตัวนะมันจะมีการหลอกมันจะมีมูฟเมนต์มีสวักส่วนตัวที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันเลยเว้ยแล้วที่ผมจะพูดคือมันมีผีอยู่1ตัวเว้ยที่แม่งลอยคือหนังเรื่องนี้มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือ CGI ช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของกริยาท่าทางบางอย่างของผีช่วยในเรื่องของการกระทำโมเมนต์บางอย่างของผีที่มันจำเป็นจะต้องใช้ CGI คุณต้องลองไปดูเองสำหรับผมอ่ะมันมีผีตัวเดียวที่ทำแบบนี้แล้วลอยมากเดี๋ยวค่อยไปพูดในโค้ดสปอยล์ละกันเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ถ้าในมุมนี้นะในมุมโปรดักชันนะยิ่งในมุม practical effect หรือว่าในมุมงานพร็อพงานอาร์ตดีไซน์ต่างๆที่ออกมาตัว special effect หน้ากองอะนะผมโอเคมากหนังเรื่องนี้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมป่ะที่ตอนเราดูเทเลอร์เนี่ยเราคาดหวังพอคาดหวังปั๊บสิ่งที่ผมจะพูดก็คือเข้าไปดูปั๊บ10นาทีแรกกูเกือบถอดใจเลยหนังเรื่องนี้แม่งเกือบถอดใจเลยเพราะอะไรพื้นฐานของภาพยนตร์ทั่วโลกคือทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้จักตัวละครหลักเร็วที่สุดถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเอ้าตัวละครพวกนี้มันต้องพาคุณตั้งแต่ต้นเรื่องไปจบเรื่องฮะหนังทุกเรื่องเลยมีมาตรฐานพื้นฐานคือต้องปูตัวละครก่อนอันนี้ผมถือว่าไม่สปอยเพราะมันเป็นพื้นฐานของภาพยนตร์นะครับคือตัวหลักมันจะมีอยู่ประมาณ4คนเซล่าออกกี้ชักเรมอนแก๊งนางเอกมันจะมีอยู่ประมาณ4คนหลักๆแล้วเซตอัพของแก๊งนางเอกยังไงแก๊งเนิร์ดอีเวนต์เกิดขึ้นในวันฮาโลวีนแกล้งเพื่อนล่าท้าผีเนี่ยคุณฟังผมพูดแล้วคุณรู้สึกไงอ่ะนั่นแหละผมรู้สึกอย่างนั้นเลยผมรู้สึกว่า what อะไรวะนี่คือสิ่งที่มึงขายแล้วก็เอามาให้กูเจอเหรอแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจหนังเว้ยผมมองว่าการที่ผมคาดหวังกับเทเลอร์นะแล้วไปเจอสิ่งนี้ใน10นาทีแรกอ่ะผมมองว่าผมด่วนตัดสินหนังเร็วไปหน่อยโอเคเว้ยผมยอมรับเรื่องนึงคือหนังเรื่องนี้ตัวคาแรคเตอร์ทั้งหมดอ่ะโคตรจะคลีเช่เลยในยุคสมัยเนี้ยถ้าจะพูดว่าไม่มีอะไรที่ไม่คลีเช่มันถูกต้องทุกอย่างแม่งคีเชหมดแล้วมันมีคนทำมาหมดแล้วขึ้นอยู่กับว่ามากน้อยแต่คีเชอย่างไรให้ไม่น่าเบื่อแต่ตัวละครภาคเนี้ยผมขอพูดเลยว่า
ถูกดีไซน์ออกมาคือไม่ว่าจะนิสัยเซตอัพทีนกรุ๊ปที่แบบว่าต้องไปเผชิญผีอ่ะกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องไปเผชิญผีอย่างเงี้ยมันซ้ำจนแบบกูเลี่ยนเอียนเหียนคือแค่จั่วมาปั๊บกูก็พร้อมที่จะแบบอีเลยอ่ะมันเป็นคลีเช่ระดับนั้นเลยไงผมเลยรู้สึกว่า10นาทีแรกเกือบถอดใจเลยแต่พอมันเข้าสักไม่ทันถึงครึ่งเรื่องเว้ยค่อนเรื่องแรกเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยสนุกเฮ้ยสนุกอยู่พอผมดูจบนะผมขอพูดเลยว่าถ้าผมจะแนะนำใครสักคนให้ดูหนังเรื่องนี้นะผมจะใช้คำนี้เลยเว้ยว่าหนังเรื่องนี้เขาพาคุณตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนจบเรื่องได้อย่างตื่นเต้นและเร้าใจพอสมควรถึงแม้ว่าคอนฟลิกต์แปลว่าอุปสรรคนะครับถึงแม้ว่าคอนฟลิกต์ในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นคอนฟลิกต์ที่ไม่ได้สดใหม่ไม่ได้คือทุกอย่างในเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่จังหวะจากคนนะจังหวะการหลอกผีเอ่ยลีลาท่าทางในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะใช้อะไรที่มันมีอยู่แล้วก็คือคลีเช่นั่นแหละเอามาประยุกต์ใช้แต่ว่าผมมองว่าเขาใช้ได้อย่างโอเคจังหวะหนังเรื่องนี้มีจัมป์สแกร์ด้วยแล้วมีจัมป์สแกร์ที่เกลียดและผมไม่เกลียดด้วยนึกภาพว่าหนังเรื่องนี้ช่วงต้นเรื่อง10นาทีที่ผมเกือบถอดใจอ่ะมันมีจัมป์สแกร์แบบไหนรู้ป่ะอันนี้ขอพูดหน่อยเถอะมันมีจัมป์สแกร์แบบเพื่อนเผลอแล้วเข้ามาตุ๊กแกข้างหลังอ่ะอันนี้ผมถือว่าสปอยประมาณ 5% ผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมสปอย 50% เพราะอะไรเว้ยการที่ผมพูดว่ามีเพื่อนมาตุ๊กแกข้างหลังเนี่ยนั่นหมายถึงคุณไม่รู้นะว่ามันจะอยู่จังหวะไหนของเรื่องคุณจะยังโดนจัมป์สแกร์ใส่มันแล้วรู้สึกเหมือนผมครั้งแรกได้อยู่นึกภาพมั้ยครับอ่ะกับเข้าเรื่องคือผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยพอมันมีจัมป์สแกร์ที่เด๋อๆดาๆมันแบบหนังไทยแม่งยังมีเลยมั้งจังหวะแบบเนี้ยแล้วมันไม่ชอบอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเนี่ยใน10นาทีแรกผมเลยมองว่าหนังเรื่องเนี้ย10นาทีแรกเฟลสัตว์แต่ผ่าน10นาทีแรกไปได้ปั๊บเนี่ยผ่าน10นาทีแรกเร็วไปประมาณ15ถึง20นาทีแรกผ่าน15ถึง20นาทีแรกไปได้ปั๊บเนี่ยมันสนุกเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีคีย์หลักกิมมิคของมันคือการเล่าเรื่องพอมันเริ่มเล่าเรื่องปั๊บเนี่ยมันสนุกผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งไอ้พวกเนี้ยไอ้4คนเนี่ยมันจะไปเจออะไรอีกวะหนังมันจะพาไอ้4คนเนี้ยไปจุดไหนอีกวะแล้วพวกมึงจะรอดป่ะวะพวกมึงจะผ่านไปได้ป่ะวะนึกภาพป่ะผมว่ามันจุดขายมันคือตรงนี้เว้ยแล้วหนังเรื่องเนี้ยโอเคมันเราคาดเดาได้แหละว่าสุดท้ายตอนจบใครจะเป็นอะไรยังไงใครจะไปจบตัวไหนตัวละครตัวนั้นจะไปจบที่ตรงจุดไหนอ่ะทุกคนเดาได้ผมเชื่ออย่างนั้นแต่ผมขอพูดว่ามันพาเราไปได้สนุกและตลอดรอดฝั่งอยู่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนังเขาโยนเบาะแสในปริมาณที่พอเหมาะพอควรคือคุณดูแล้วคุณติดตามหนังไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าพอคุณสงสัยปั๊บเขาโยนเบาะแสเข้ามาเลยเนี่ยเป็นข้อดีของผู้กำกับคนนี้อย่างนึงคือเขาเหมือนรู้จังหวะที่จะแบบเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยเมสเซจนี้เข้ามาปล่อยเบาะแสนี้เข้ามานี่เป็นหนึ่งเรื่องนะที่มีผู้กำกับหลายคนสอบตกเรื่องนี้คือบางครั้งเนี่ยปล่อยเบาะแสเร็วไปมันควรที่จะต้องให้เรื่องดำเนินไปถึงเท่านี้ก่อนถึงจะปล่อยเบาะแสเอออกมาแล้วค่อยปล่อยเบาะแส B อะไรอย่างเงี้ยพุ่งกับบางคนสอบตกเรื่องนี้แต่พุ่งกับคนเนี้ยผมมองว่าเรื่องเนี้ยเขาได้อยู่พอเขาได้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกูติดตามดิติดตามหนังแล้วเขาใช้วิธีการที่เหมือนรู้ใจนิดนึงนะพอกูอยากรู้ปั๊บเนี่ยเขาโยนเบาะแสมาเลยเนี่ยมันทำให้หนังเรื่องเนี้ยผมติดตามไปได้อย่างโอเคเลยแล้วสนุกอยู่เรื่องเทคนิคผมขอคอมเมนต์ว่างนึงไว้มุมมองผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นพีเรียดถูกปะเกิดขึ้นในปี1963เนี่ยประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าอยู่ในยุค60เลยย้อนไปไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยเป็นพีเรียดแล้วสิ่งที่เขาทำในงานเทคนิคก็คือสังเกตนะถ้าใครไปดูนะเขาจะพยายามย้อมในหลายๆซีนนะให้มันดูเป็นแบบเหลืองเขียวติดโทนมูดเหลืองเขียวคู่สีเนี่ยมันเป็นคู่สีที่ถูกใช้กันมานานและหนังสมัยก่อนใช้กันเยอะคู่สีเหลืองเขียวเนี่ยแล้วมันส่งผลให้หนังดูย้อนยุคและอีกอย่างนึงคือเวลาพอเข้าซีนกลางคืนปั๊บเนี่ยเขาพยายามย้อมให้มันอมฟ้าหน่อยอมฟ้าแล้วมีสีเขียวแซมเบาๆมันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะเน้นเขียวไว้ก่อนนึกภาพไหมครับแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกแบบว่ามันเป็นคู่สีที่เขาใช้มาตั้งแต่หนังสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจูงหนังไปในทางพีเรียดแล้วย้อนยุคเนี่ยมันได้แล้วแต่อย่างเดียวก็คือส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าภาพที่มันออกมาไฟนอลงานที่ออกมาของภาพยนตร์เรื่องนี้มันดูเป็นดิจิตอลหนักไปหน่อยดิจิตอลหนักไปหน่อยคือมันคมกริปคอนทราสต์
ชัดเจนมันคมชึบชับอันเนี้ยถ้าตากล้องอ่ะจะเก็ทผมมากกว่าคนที่ไม่ใช่ตากล้องนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยที่อาจจะยกมุมที่ลึกนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวผมทำงานเบื้องหลังไงพอเห็นเรื่องนี้ปั๊บมันขัดใจหนังเรื่องนี้พอลุคที่มันออกมามันจะดูเป็นดิจิตอลเยอะไปหน่อยซึ่งหนังมันเป็นพีเรียดนึกภาพไป60เลยนะแล้วคุณย้อมมาอย่างนั้นแล้วนะโอเคมันอาจจะทำให้ไปแบบโอ้ฟิล์มจัดเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นฟิล์มจัดถึงขั้นที่แบบถ่ายฟิล์มเลยนะชั่วโมงนี้ถ้าถามว่าภาพยนตร์ยังถ่ายฟิล์มได้ไหมถ่ายได้เว้ยแต่ต้นทุนมึงจะบานตะไทยชิบหายวายป่วงไปหมดเลยอะเอาง่ายๆดิจิตอลเท่าไหร่ก็คูณ2คูณ3อะถ่ายฟิล์มอะเป็นอย่างนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็ตเข้าใจได้ว่าถ่ายด้วยระบบดิจิตอลแต่มันสามารถเกรดดิ้งให้ไปในเชิงฟิล์มลุคได้อย่างหนังหลายๆเรื่องอ่ะที่ใช้กล้องอารีเดี๋ยวจะขึ้นให้ครับที่ใช้กล้องอารีอ่ะแล้วมันจะมีความเป็นฟิล์มลุคกว่านี้แต่อันเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นรสนิยมส่วนตัวนะแต่หนังโดยรวมทั้งหมดโอเคหนังเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ในประเภทที่คัดน้อยๆให้คุณคิดเยอะๆหนังเรื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังคัตติ้งแบบสไตล์หนังบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปอย่างเช่นว่าเจอเหตุการณ์นี้เจอเหตุการณ์นั้นเขาก็ตัดบิวอัพคุณชุบชับชุบชับชุบชับเลยแต่ไม่ปวดหัวเวียนหัวเหมือนหนังผีหลายๆเรื่องที่แบบอย่างก็อดซิลล่าก็ได้ทุกคนไม่ค่อยชอบก็อดซิลล่าภาคล่าสุดที่แบบตัดชุบๆๆ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 ๆ
างความน้อยและมากในจังหวะคัตติ้งมันถือว่ากำลังดีดูสนุกดูเพลินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดรวมสรุปรวมเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยถามว่าดูได้ไหมดูได้ครับแต่10นาทีแรกเนี่ยอาจจะต้องทำใจร่มๆหน่อยช่วง 10-20 นาทีแรกเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นๆหน่อย calm down นึกภาพไหมครับให้เวลาจังหวะหนังมันออกตัวนิดนึงเพราะว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเหมือนเป็นนักวิ่งอะช่วงจังหวะออกตัวมันยังงะงะเงื่อนๆอยู่แต่พอมันตั้งหลักได้ปั๊บมันพาคุณเข้าเส้นชัยภายในแบบเสี้ยววินาทีเลยมันสนุกมากและเทคนิคในแบบเกียร์โมเดลโตโร่ที่ทุกคนคาดหวังอะเต็มอิ่มสะใจแน่นอนเรื่องงานพร็อพงานอาร์ตดีไซน์งานผีที่คุณจะต้องไปดูงานมอนสเตอร์ยิ่งใครเป็นศิลปินเนี่ยคนที่ตามผมหลายคนเป็นศิลปินเว้ยคือเขาดีไซน์ได้แบบเก๋ดีลองไปดูว่าน่าจะถูกใจศิลปินหลายๆคนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นนักวาดนักเขียนทำงานเบื้องหลังหรืออะไรก็ดีนะครับที่ชอบชื่นชอบงานศิลปะเนี่ยน่าจะชอบหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากแต่อย่างที่บอกครับตัวละครที่ดีไซน์มา4ตัวหลักเนี่ยอย่าว่าตัวหลักเลยมันมีตัวทอมมี่ด้วยที่เป็นเหมือนตัวโกงเด็กเกย์ไงบูลลี่ชอบบูลลี่ชาวบ้านเนี่ยนึกภาพมาเซตอัพเนี่ยดูดิแก๊งเด็กเรียนมีแก๊งบูลลี่ที่ไม่ถูกกันวันฮาโลวีนเข้าบ้านล้างอะไรเงี้ยมันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมเลยมองว่าแม่งเป็นข้อเสียหน่อยเว้ยแต่สุดท้ายดูได้วันหยุดนี้เหมาะเลยเหมาะกับอย่างนี้ด้วยเหมาะกับการไปดูกับแฟนเว้ยผมเชื่อว่าพอดูหนังเรื่องนี้นะจะเป็นอีกเรื่องนึงถ้าคุณไปดูกับแฟนหรือดูคนในครอบครัวนะมันจะมีเรื่องให้คุณคุยเยอะมากอย่างน้อยๆนะคำถามหลักเลยผมเดินออกจากโรงผมเจอแม่งทุกคนเลยเว้ยจะถามคำถามนี้กันชอบผีตัวไหนมากสุดวะมึงชอบผีตัวไหนมากสุด เอางี้ถ้าถามว่าผมชอบผีตัวไหนมากที่สุดนะผมชอบตัวสุดท้ายที่ในโรงพักพูดอย่างนี้ไม่สปอยเหมือนเทปพาราไซต์ไงผู้ฉากผมชอบผีตัวสุดท้ายในโรงพักใครไม่ดูไม่รู้แน่นอนแต่ใครดูแล้วอมยิ้มแน่นอนผมชอบอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะผมชอบตัวนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าไม่มองเรื่องนะถ้าไม่ได้มองเรื่องของมันผีแต่ละตัวมันมีเรื่องของมันด้วยเว้ยถ้าไม่ได้มองเรื่องอ่ะผมมองว่าผีตัวเนี้ยลูกเล่นมันเยอะมันมีอะไรให้เล่นเยอะดีแต่ถ้าถามดีไซน์บวกสตอรี่ไปด้วยนะผมชอบหุ่นไล่กามากสุดโอเคครับยังไงซะเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยผมขอให้ไว้ที่7คะแนนที่คิดนานเนี่ยไม่ใช่หรอกที่คิดนานกำลังคิดว่า 6.5 หรือ7ดีว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเฟลกับการครีเอทตัวละครแบบนี้เซตอัพแบบนี้มากเลยผมเบื่อมากเลยผมก็เลยลังเลอยู่ว่าจะ 6.5 หรือ7ดีว่าแต่ว่าโอเคเนาะพอพูดถึงงานเทคนิคถือพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยมัน7แหละเพราะอีกอย่างนึงคู่สีเหลืองเขียวเนี่ยก็ยังมีคู่สีพูดตรงๆนะยังเป็นคู่สีที่ผมชอบอยู่ดีมีคู่สีที่ผมชอบ2คู่สีเว้ยผมชอบคู่สีเหลืองเขียวกับประมาณม่วงน้ำเงินน่ะคู่สีม่วงน้ำเงินน่ะมันทำให้หนังดูร่วมสมัยเว้ยแต่คู่สีเหลืองเขียวอ่ะมันทำให้หนังดูพีเรียดย้อนยุคนึกภาพมั้ยครับคู่สี2คู่สีเนี่ยจึงเป็นคู่สีที่ผมชอบแล้วก็คู่สีมาตรฐานก็ถ้าใครทำงานเบื้องหลังก็จะรู้อยู่แล้วน้ำเงินเหลืองหรือว่าฟ้าส้มอะไรอย่างเงี้ยโอเคใครรู้สึกอย่างไรชอบผีตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันทิ้งไว้ครับผมอยากรู้เหมือนกันใครชอบผีตัวไหนมากที่สุดอะและแบบเพราะอะไรอะไรเงี้ยถ้าไม่นึกถึงเรื่องเลยนะเอาแค่ดีไซน์มันอะตัวไหน
ของผมชอบผีตัวสุดท้ายโรงพักแล้วถ้าต้องพูดถึงเรื่องมันด้วยนะนึกถึงเรื่องมันด้วยนึกถึงกิมมิคของมันด้วยเออคุณชอบตัวไหนผมชอบหุ่นไล่กาประมาณนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณชอบตัวไหนกันบ้างยังไงซะก่อนจากกันไปเนี่ยขอฝากด้วยครับแบรนด์เสื้อผม Sick and True 2ลายนี้ยังมีให้สั่งนะครับเข้าไปสอบถามได้ที่เพจ Sick and True ก็ได้เพจ Exit Entertainment ก็ได้หรือใครมี Facebook ผมส่วนตัวก็ทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยไม่สั่งเสื้อก็พูดคุยได้พูดคุยได้หลายเรื่องทุกเรื่องเลยถ้าผมไม่ติดธุระผมจะรีบตอบทุกคนทันทีใครที่ทักผมอินบ็อกซ์ก็จะรู้ดีบางทีไม่ได้ตอบเพราะมันติดธุระด้วยนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับการตอบล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยและสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี้คือหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเดี๋ยวเทปต่อไปมีโคสปอยแน่นอนสเกลลี่มูวี่ทูเทลอินดาร์กและจะมี Q&A นะ Q&A ของ Parasiteใครที่ต้องการจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่อง Parasite ไปคอมเมนต์ได้คลิปโคตรสปอยนะครับไปคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมทำ Q&A หนังเรื่องนี้อยาก Q&A มากต้องทำหนังนี้ต้องทำ Q&A สามารถติดตามรายการหนอนหนังที่ไหนก็คือ YouTube หนอนหนังแล้วก็เพจ Facebook Exit Entertainment ซึ่งในอนาคตจะเป็นหนอนหนังนั่นแหละ2ช่องทางเนี่ยเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ได้เลยใครที่กด Subscribe YouTube แล้วเนี่ยฝากเข้าไปกดไลค์เพจ Facebook ด้วยนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกโปรเจกต์นึงที่ผมตัดสินใจทำจริงๆถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้อย่างHop & Shawอะไรนี่ก็จะรู้แล้วว่าโปรเจกต์นี้ผมกำลังจะทำก็คือผมกำลังวางโปรเจกต์1โปรเจกต์กับน้องชงว่าจะรีวิวหนังบองจุนโฮทุกเรื่องเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนดูจะชื่นชอบการที่ผมรีวิวหนังเรื่องParasiteมากเอางี้แล้วกันเรียงตั้งแต่ใหม่ไปหาเก่าใหม่แล้วก็เก่าเรื่อยๆเก่าเรื่อยๆนึกภาพว่าทำอย่างนี้แล้วกันยังไงซะเนี่ยจะไล่รีวิวหนังบองจุนโฮทุกเรื่องเลยเพราะชอบมากถูกจริตสัตว์หลังจากวันนั้นที่ถ่ายรีวิวไปซ้ำอีก2รอบด้วยนะไอ้เหี้ยชอบมากๆโอเคแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยเนอะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ